ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตนะผมจากน้องๆทางบ้านโอ้โหถึงขั้นปั้นกันมาเลยทีเดียว ส่วนใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตนะผมสามารถส่งได้ที่ Facebook Fanpage นะผมใต้ร่างคลิปนะครับโอ้โหมีอโลด้วยดูสิเฮ้ย นี่ตัวอะไรเนี่ยกราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evo Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดให้สักคนละ1ไลค์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับโอเคครับผมจาก EP ที่แล้วใช่ไหมเราลงถ้ำสกายลอร์ดนะครับผมจนเราได้เกาะนะครับผมพี่ก็ลงหลายรอบมากนะครับผมจนพี่ได้เซตชุดเกาะครบนะครับผมนอกก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาฟาร์มเหล็กกันแล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูให้ดูนี่ชุดเกาะนะครับผมเป็นยังไงโอ้โหครบนะครับผมแล้วก็อาร์เมอร์พันบวกนะครับผมแล้วก็ค่าทนทานก็พันขึ้นเหมือนกันนะครับผมเนาะคนไหนนะครับผมดูแค่ค่าอาร์เมอร์อย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องดูค่าทนทานด้วยไม่ใช่โดนตีที2ทีแตกงี้ก็ไม่ไหวนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้เราก็จะมาตามหาเจ้าแองกิโลนะครับผมหรือเจ้าแองเคโลซอรัสนะครับผมเนาะก็แถวหิมะเนี่ยก็บอกเลยว่ามันมีเยอะมากนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงด้วยชุดของพี่ด้วยนะครับผมมันก็กันหนาวด้วยก็เลยอ่ะอยู่ยาวเลยแล้วกันนะครับผมต้องบอกว่าบูตอนแรกเหมือนยากนะเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันง่ายว่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมเพราะว่าชุดเนี่ยค่าสเตตัสมันสูงเนาะพอเราได้ชุดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแค่ชุดธรรมดาชุดป้าธรรมดานะน้องๆพี่สามารถลุยหิมะได้เลยนะผมโอ้โหบูตอนยิ่งเราได้ของเนาะค่าสเตตัสของมันสูงมากเลยไงโอเคเดี๋ยวพี่รอไอ้นี่มันลงมาก่อนดูซิเปิดดูดิมันจะได้อะไรบ้างบางทีก็จะได้ของดีๆนะครับผมบางทีได้อาร์เนี่ยอย่างอาร์ที่พี่ขี่อาร์ที่พี่ใช้อยู่กับเจ้าเขียวเนี่ยครับผมไอ้เจ้าถูกเขียวเนี่ยมันเป็นอาร์สีม่วงนะก็มีค่าเกราะป้องกันค่อนข้างที่จะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมก็ถึกอยู่ถึกมากๆนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเนาะขี้เกียจรอไปหาดีกว่านะครับผมก็พี่ก็ไปเก็บมาจากพวกนี่แหละแอร์ดรอปนะครับผมเนาะของมันดีๆทั้งนั้นเลยหมดบูตอนอ่ะโหคือพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันเนาะว่าพี่จะใส่ไอ้เสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าเวลกากๆนะครับผมเนาะดันกันหนาวได้ซะงั้นดูดิน้องๆค่าหนาวไม่เพิ่มเลยนะผมว่านี่พี่ไม่ได้ใช้สูตรใช้อะไรกวงอะไรเลยนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างที่ EP ที่แล้วพี่ถอดชุดให้ดูเนาะพอถอดปุ๊บโอ้โหหนาวสั่นเลยเนี่ยผมหนาวจนขนลุกนะฮะตอนนี้ก็ไม่หนาวแล้วเนาะก็ค่อนข้างดีเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราลองบินรอบๆเกาะดูก่อนนะครับผมหาแองกิโลที่มันเลเวลสูงๆเนี่ยผมเนาะยิ่งเลเวลสูงมันจะได้แบกเหล็กได้เยอะไงและพี่ก็คิดว่าพี่จะไปสร้างเตาเผาเหล็กนะครับผมที่ป่องภูเขาไฟเนาะก็ต้องบอกก่อนนะครับผมสำหรับออนไลน์นะครับผมเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเขาจะห้ามไม่สร้างพวกแอดมินเนี่ยผมจะห้ามไม่สร้างพวกเตาเผาอะไรที่นู่นที่ป่องภูเขาไฟหรือสร้างบ้านที่ป่องภูเขาไฟนะครับผมเพราะว่าตรงนั้นมันแร่เหล็กเยอะนะแต่พี่เล่นออฟไลน์ไงก็โลกนี้เป็นโลกของพี่นะครับผมเนาะพี่จะสร้างตรงไหนก็ได้เนาะถ้าคนไหนเล่นแบบออฟไลน์ก็สามารถสร้างตามพี่ได้เลยนะครับผมถ้าออนไลน์ก็คงจะต้องลำบากหน่อยแหละหานกหาอะไรไปแบกกันลำบากนะครับผมเพราะว่าชุดก่อนเนี่ยมันใช้เหล็กไม่ต่ำกว่า 2,000 หรือ 1,000 กว่าเลยนะครับผมเอาง่ายๆไม่ต่ำกว่า 1,500 แล้วกันเหล็กมันใช้ไม่ต่ำกว่า 1,500 นะผมซึ่งมันเป็นจำนวนที่เยอะมากนะผมจะให้เราไปแบบไปขนมาก็ใช้เวลาเกินเนาะพี่ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะผมพี่ก็เลยต้องไปสร้างบนป่องภูเขาไฟนะผมคนไหนนะผมที่เล่นออฟไลน์นอกก็เนี่ยสร้างตามได้เลยไวนะผมพวกกระสุนพวกอาวุธก็ไปสร้างเอาที่นู่นนะครับผมแล้วก็ขนพวกของสำเร็จรูปกลับมานะฮะก็น่าจะไวกว่าเราไปแบกกลับมาบ้านเนาะเพราะบ้านเราก็ไกลจากที่ไอ้ป่องภูเขาไฟนั้นนะฮะก็เดี๋ยวจะให้เจ้าแองกิโลนี่มันไปอยู่ที่นั่นเลยนะผมโอเคอุ้ยตัวนี้เวลเท่าไหร่เนี่ยดูสิโอ้เวล180นะผมมันยังไม่ถึง200อ่ะเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราหาบนรอบๆก่อนนะฮะข้างล่างมีไม่มีนะครับผมก็ลองวนเอ้ยแถวนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมบางทีมันมีกีก้าด้วยน้องๆบินมาระวังด้วยนะครับผมทุกเขานะครับผมยกเว้นไอ้เขาที่อยู่ป่าเรดวูดนะครับผมมันไม่น่าจะมีนะไอ้กีก้า
แต่อันเนี้ยมีแน่นอนนะครับผมแถวเนี้ยอาจจะมีโอ้ทีเล็กโอ้โดนง่ำเขาให้โอ้โหอำนาจอำนาจอ่านม่วงเนี่ยผมทำให้เลือดไอ้เจ้าถั่วเขียวพี่ไม่เลือดไม่ลดเลยเนี่ยผมโอ้โหไงเออโอเคเดี๋ยวเฮ้ยดูไม่มีนะนึกว่าจะมีไอภาพวาดแน่ผมไม่มีโอเคไปต่อครับผมหาต่อหาแองกิโลต่อแน่ผมไปเฮ้ยแอร์ดรอปแน่ผมแอร์ดรอปอย่างนี้ต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วแต่มันน่าจะยังไม่ลงมาเสียเวลาเฮ้ยเจอแล้ว2ตัวโอเคตัวนี้60ไอตัวนี้โอ้โหทำไมมันมาเป็นคู่เนี่ยผมแล้วก็เวลเท่ากันอีกต่างหากนึกว่าจะเวลสักอย่างน้อยๆสัก200เองดีนะมันก็น่าจะแบกได้อยู่แหละนะผมแต่อย่างว่านะผมไอ้บูตอนนี่ค่าสเตตัสมันสูงนะผมก็น่าจะเล่นเงินนี้เออเดี๋ยวดูดิในนี้มีอะไรขอส่องก่อนนะผมแอร์ดรอปโอ้เมื่อกี้พี่ได้นี่ด้วยเอลิเมนต์ด้วยโอ้เจ๋งเฮ้ยเอออันนี้เอามาก็ได้นะโอเคไปต่ออุ้ยเมื่อกี้โชคดีนะผมได้เอลิเมนต์โอ้โหฟ้าเริ่มมืดแล้วนะผมยังหาตัวแองกิโลไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหาไปเรื่อยโอ้แรดแรดเจอแรดเนี่ยผมไรโน่กำลังบวกอะไรก็ไม่รู้โอ้อันนี้พุทธทีเด็ดโอ้โอ้สวยแล้วนะครับผมเอ้ยไอตุนไอตุนหุยยาโอ้โหโอ้โดนลุมลูกกูตายโอ้หมาป่าโอ้ตุนมาโอ้โหโอ้ลูกโอ้บินว่อนเลยครับผมมานี่หนูมานี่โอ้โหเอาแล้วครับผมอุ้ยโดนเสือตบโอ้ยนี่โอ้โหอุ้ยยาอุ้ยมาอุ้ยลูกกูตายแน่โอ้โหเหรอโอ้นี่ไงเห็นไม่บอกแล้วน้องๆด้วยอำนาจนะครับผมอำนาจอ่านม่วงเนี่ยผมทำให้เลือดมันโอ้โหเฮ้ยมันคือขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแค่อ่านม่วงชิ้นเดียวนะผมเลือดไอ้ถั่วเขียวลดไปแค่300เองอ่ะโหถือว่าค่อนข้างถึกเลยนะแม่ไปเก็บของดีมาได้ได้ผมโอ้ยมันเดี๋ยวมันจะมืดแล้วเดี๋ยวพี่ลองหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็หามาจนก็คือก่อนจะตัดคลิปเนี่ยผมพี่ก็หาจนมันมืดมันคับเนาะก็เลยไปหาที่หลับที่นอนเนี่ยผมให้มันเช้าเนาะเออแล้วก็ได้มาเจอแองกิโลเนี่ยผมเลเวล190เนาะเอาแค่นี้ก็พอมั้งโอ้โหแต่แถวนู้นอุ้ยเดี๋ยวแถวนู้นมันมีไอ้นี่เยอะมีนี่เยอะมีสตูเยอะนะครับผมมีหมามีเหมืออะไรเนี่ยเดี๋ยวยิงไอ้ยังไงฮะเราตากเข้าไปโอ้โหต้นไม้ล้มกันเลยเดียวเชียวโอ้โหไอ้ถั่วเขียวนี่ก็บินไปบินมาจังเลยเฮ้ยเกกะเลยผมมายิงไม่เลี้ยงโอ้โหไอ้ช้างบ้าโอ้ดูมันโอ้มันโดนโยนหมามาใส่แล้วโอ้เอาอุ้ยเอาไงโอ้โหโดนกระทืบเอาโดนหมากัดนะเป็นไงนี่เดี๋ยวเจอถั่วเขียวลุยนี่ถั่วเขียวสั่งลุยไอ้มาดิช้างโอ้โหเลเวล285โอ้เยอะไปมาดิโอ้ตัวเขียวลุยลูกมาดิไอ้ยังไงโอ้โหตัวเขียวเอาปีกเนี่ยผมเอาปีกขัดขามันนอกปีกไอ้ตัวเขียวแข็งแรงมากนะผมช้างถึงกันแบบขยับอะถอยหลังเลยอะบินโอ้ยตัวกระโดดช้างกระโดดโอ้ดูดิช้างโดนตัวเขียวดันเนี่ยผมมาดิดูเหลือ800แล้วก็ผมโอ้700อีกทีละร้อยนะผมโอ้โถเขียวยังไหวนะครับผมโถเขียวยังไหวเลือดลดไปยังไม่ถึง 10% เลยนะผมโหยนี่เป็นไงบอกแล้วอ่านม่วงมันใช้ได้เนี่ยนี่เรียบร้อยครับผมไอ้ช้างนี่โอ้โหเรียบร้อยให้มันได้อย่างงี้ได้โถเขียวโหดจังวะ คือต้องบอกเลยตอนเนี้ยจับไดโนเสาร์อะไรในบูตอนนะครับผมมันโหดเกือบหมดทุกตัวนะผมโอ้โหเดี๋ยวอยู่ดีพัสสีไปก่อนเดี๋ยวมันไปจิกไอแองกิโลตายนะผมโอเคตัวนี้เวล195นะเมื่อกี้พี่ดูผิดพี่นึกว่า190ก็โอเคเอาตัวนี้แหละนะผมเดี๋ยวหาที่จอดก่อนแล้วธนูยิงมันนะเดี๋ยวนะโอเคได้ทำเลดีๆแล้วนะผมมาเดี๋ยวเจอนี่
นี่ความแม่นเดี๋ยวเอาปืนออกมาทายอัธนูสิโอ้โหนี่ความแม่นระดับนี่ระดับฮับอายนะผมในอเวนเจอร์นะโอ้โหเดี๋ยวส่องก่อนขอดูก่อนว่าโอ้ก็ขึ้นทีละ200ได้อยู่แหละนี่รู้จักไหมรู้จักไหมนี่ยิงไปนี่นี่ยิงเข้าไปครับผมเดี๋ยวขอส่องโอ้โหขึ้นมา 30% นะผมเดี๋ยวรอมันขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเนาะจะได้ไม่เปลืองลูกธนูนะครับผมเนาะให้มันขึ้นให้มันแบบค่าสลบมันขึ้นวิ่งไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพอมันใกล้จะหมดเราค่อยยิงต่อนะฮะส่องไปโอเคตอนนี้ค่าสลบอยู่ที่1,500แล้วนะครับผมต้องการอีกเท่าไหร่3,500เนาะจะถึง 5,000 นะครับผมโอเคมันหนียิงเข้าไปนี่เป็นไงนี่จริงนะพี่บอกตรงๆเลยนะอาร์คโมบายเนี่ยผมยิงปืนง่ายกว่าอาร์คพีซีเยอะเลยเนี่ยผมเพราะว่าลูกธนูมันไม่หน่วงไงเออมันไม่แบบคือมันไม่ไม่ใช่ไม่หน่วงสิมันไม่ย้อยเยอะนะครับผมโอ้ยมันหนีวะมันจะกลับมาตอนไหนเนี่ยเอาค่าสลบก็จะหมดยังไงเนี่ยมึงยังไม่สลบแต่มึงหนีมึงล้อหลอกกูอีกแล้วโอ้โหเอ็งกิโลยังล้อหลอกดูวนกลับมาโอ้ยไอหัวหมอเดี๋ยวเราหาหินก่อนนะครับผมเอาหินเดี๋ยวจอดหินตรงนี้แล้วก็ยิงมันเลยมาดิยังไงเอาทำนิ่งทำเมินใช่ตัวนี้ป่าววะอ๋อใช่ยังใช่อยู่ทำเมินไอหนูนี่มันทำเมินเดี๋ยวเฮ้ออุ้ยโอ้เดี๋ยวจะไปกดขี่อีกเอาโอเคเอาตรงนี้ก็ได้มายิงก่อนเลยครับผมปึ๊บก็ให้โดนไหมโดนดิโดนยิงง่ายนะผมเออมาเดินเข้ามาใส่ไม่ยั้งดูโหดร้ายหน่อยนะผมน้องๆยิงเขาโอ้โหดูมันวิ่งนะอุ้ยมันปีนได้ว่ะเดี๋ยวเราหาที่สูงก่อนปั๊บเขานี่ปึ๊บกระโดดเข้าไปนี่เออเป็นไงนี่แหละยิงบนเทคนิคยิงบนหินทุกสูงเนี่ยผมอ่ะยิงเข้าไปใกล้แล้วครับผมใกล้ยังหรืออีกประมาณ 30% นะครับผมนี่ต้องเติมค่าสลบเข้าไปยิงอัดเข้าไปนี่คือต้องบอกเลยนะผมเจ้าเอ็งคิโลเนี่ยมันเป็นตัวฟาร์มเหล็กอย่างดีเลยเนาะมันเหมือนพีแอคมีชีวิตเนี่ยผมแล้วตีทีเดียวก็ได้แร่เหล็กมาเลยนะฮะยิงก็ให้อยู่มาตามมาถั่วเขียวตามมาเดี๋ยวมันวิ่งหนีไกลนี่ยิงเข้าไปย้ำเข้าไปนะผมมาไม้เจ้าถั่วเขียวยิงเข้าไปยิงอีกเมื่อไหร่จะสลบสักทีไกลยังใกล้แล้วนะผมอีกนิดเดียวก็จะสลบแล้วนะฮะวิ่งตามเรียบร้อยครับผมโอเคถั่วเขียวนี่เฝ้าน้องไว้ลูกและเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับผมเนาะเพื่อเป็นการไม่ประมาทพี่จะทำไอ้รั้วนะครับผมรั้วหนามเนาะล้อมเจ้าแองกิโลไว้เนาะเพราะว่าในป่าหิมะเนี่ยมันต้องบอกเลยว่าหมาป่าเสือเขี้ยวดาบอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะนะครับผมแต่เราไม่น่าจะกันในพวกทีเล็กได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมพวกหมาป่าหรืออะไรเงี้ยมันดาเมจมันแรงนะผมเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับผมกันไว้ดีกว่าแก้นะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวคือเราจะต้องเอามาครอบไว้เนี่ยผมเนาะล้อมไว้ไม่ได้ครอบดิเอามาล้อมไว้รอบๆเนาะเวลาพวกมีไดโนเสาร์อะไรเข้ามาเงี้ยมันจะโดนดาเมจเนี่ยครับผมเออก็จะช่วยป้องกันได้ดีเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวมาลองดูเราเฉาะตรงนี้ก่อนปั๊บสิ่งสำคัญนะครับผมที่เราจะต้องทำรั้วไม้นะผมคือเราต้องมีต้นไม้นะครับผมมีวูดนะฮะแล้วก็มีหนังเนาะหนังสัตว์นะครับผมแล้วก็ต้องมีไฟเบอร์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราขาดมาเรื่อยๆนะผมน่าจะต้องใช้ประมาณสัก4-5อันตอนนี้เราขาดไฟเบอร์นะฮะแต่พี่ไปฟาร์มมาก่อนนะครับผมแต่นี้เดี๋ยวมีเคลียร์ต้นไม้ด้วยโอ้มีแมมมอสอยู่แถวนี้ไม่พี่กลัวว่าไอ้แมมมอสมันจะเดินมาชนรั้วหนามของเราแล้วมันก็เกิดโมโหนะครับผมแล้วก็ทืบรั้วหนามแล้วมาโดนลูกเราด้วยไงอาจจะต้องจัดการเจ้าแมมมอสตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอครับรั้วหนามก่อนละกันโอเคตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่
ยังไม่พอใช้เนี่ยผมตอนนี้มี4เนี่ยผมเฮ้ยมี5แล้วนี่เดี๋ยวเราค้าไปกันหนึ่งก็จะ5แล้วใช่ป่ะน่าจะพออยู่บ้างวางก่อนป้าก็ให้นี่ล้อมเลยครับผมล้อมข้อดีของรั้วหนามเนาะมันวางตรงไหนก็ได้ไงเออมันจะวางตรงไหนก็ได้นะผมมันไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นมีอะไรก่อนเนาะเออพี่ชอบตรงนี้แหละของรั้วหนามนี่เป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับผมวางไว้วางไว้โอเคโหแต่มันยังเหลืออีกโหยังเหลืออีกยังมันยังมีทางโผล่อยู่อ่ะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวนะต้องไปฟาร์มเพิ่มนะครับผมเออนั่นไงไอ้แมมมอสโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวมันมาเดินเหยียบแล้วเดี๋ยวมันจะกระทืบแล้วเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเลยเพื่อไม่เป็นอันตรายโอ้โหเกือบแล้วไงถ้ามันเดินมาชนนี่มันอาจจะโมโหแล้วก็กระทืบบ้านได้นะผมไม่ใช่กระทืบบ้านกระทืบรั้วหนามเราเนาะแล้วก็จะไปโดนเจ้าเอ็นกิโลที่หลับอยู่นะครับผมเนาะแล้วก็น้องๆหลายคนนะครับผมเห็นมาบอกอยู่เนี่ยผมว่าเอ้ยพี่ทำไมอยู่ดีๆไททันมันมาโมโหอะไรมันมากระทืบบ้านผมบ้างหมดเลยก็ต้องบอกมันอาจจะไปเดินเหยียบรั้วหนามนะครับผมแล้วมันก็รู้สึกหงุดหงิดนะฮะมันก็เลยเหยียบรั้วหนามเราโดนบ้านเราด้วยเนาะเออไปโอเคเดี๋ยวเราน่าจะของพอแล้วป่ะพี่ว่าน่าจะพอแล้วนะครับผมแต่เอาไอ้อันที่เราเพิ่งทำเสร็จนะครับผมไปวางเนาะวางไว้เลยโอ้ยน่าจะไม่พอเหมือนจะขาดอีกอันนึงเลยอ่ะแต่ว่าของเราไม่มีแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคมีตรงนี้ไว้ปั๊บแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีกหน่อยนึงเอาไอ้ถั่วเขียวขวางไว้ก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้ไอ้เจ้าแองกิโลตัวนี้โดนตีเนาะเออเดี๋ยวแองกิโลเข้าไปตั้งชื่อให้ทีหลังเนี่ยผมนะตัวเขียวทำดีมากลูกขวางทางไว้เนาะไม่มันมาตีโอเคก็เดี๋ยวเราเอายาคูณ10เนี่ยผมให้มันกินเลยเนี่ยผมแล้วน้องคนไหนเนี่ยผมไม่รู้ว่ายาคูณ10หาจากไหนเนาะยาคูณ10เนี่ยเราหาจากถ้ำนะผมเราลงถ้ำแล้วเราก็เอาอาร์ติแฟกต์ไปสุ่มนะผมก็จะมีโอกาสได้เนี่ยผมเจ้าคูณยาคูณ10ตัวนี้มาพูดง่ายๆนะผมเล่นอาร์คโมบายเนี่ยของจำเป็นเลยนะยาคูณ10เนี่ยไม่งั้นรอตาเหลือกแล้ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรารอให้มันหิวแบบจัดๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้มันนะผมอาหารไอ้เจ้าเอ็นกิโลนี่มันกินเบอร์รี่นะโอเคเดี๋ยวเราเก็บเบอร์รี่ให้มันเลยพี่ไม่เอาเบอร์รี่มาด้วยเก็บเออแต่เราก็พอเก็บเบอร์รี่มันก็ได้ไฟเบอร์ด้วยใช่ไหมน่าจะทำรั้วได้อีกป่ะนะผมโอเคเก็บไปนี่กองนี้ก็มีนะฮะเก็บไว้ร่างกายจะได้ไม่ขาดเบอร์รี่เนี่ยโอ้โหตรงนั้นมีนี่ด้วยมีกวางด้วยนะครับผมโอเคเก็บตัวนี้ก็เก็บนะครับผมเก็บให้หมดเนี่ยเราจะได้เบอร์รี่เยอะๆเราจะได้ไม่ให้มันกินได้ไงโอเคจริงๆน้องๆสามารถนะผมสร้างเตียงแล้วก็นอนเนาะถ้าเป็นออฟไลน์นะผมสร้างเตียงแล้วก็นอนเนาะให้ค่าอาหารมันลดก็ได้นะผมแต่พี่ไม่ครับผมขี้เกียจนะผมขี้เกียจจะคาบที่นอนก็อย่างนี้แหละสดๆอย่างนี้ไปเลยด้นสดไปเลยนะผมโอเคเก็บไปโอ้เดี๋ยวค่อยไปตัดคลิปเอาแล้วกันเนี่ยผมระหว่างจังหวะที่พี่กำลังรออยู่แต่ตรงนี้พี่เคลียร์ไปหมดแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะผมน่าจะไม่ค่อยมีอะไรมาเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราให้ยาคูณ10ไปเลยเนี่ยผมต้องให้มันกินยาคูณ10ก่อนเนาะอย่าน้องๆอย่าเพิ่งให้เบอร์รี่ก่อนนะผมให้ยาคูณ10ไปนี่เอาเบอร์รี่ไปหมดเอาไปหมดเออมันอยากกินอะไรกินโอเคเด้งขึ้นมาแล้วอ๋อนี่ขนาดใช้ยาคูณ10นะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวรอให้มันฟื้นนะครับผมเนาะโอเคเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปหาหนังเนาะไปหาหนังมาเพิ่มดีกว่ามันจะได้ปิดรั้วนี้แบบสมบูรณ์นะครับผมไหนมีแถวไหนมีเนื้อมีอะไรบ้างโอ้ยไอ้นี่อะไรอะกิโลโอ้ตรงนั้นมีประเด็นนะครับผมเดี๋ยวเราหุยอาเจนซัดกับช้างแล้วครับผมโอ้โหไม่ยุ่งเดี๋ยวเรารอเก็บศพเอาเลยครับผมไม่รู้ใครจะตายก่อนโอ้โหนี่ศึกนี้ใครจะชนะโอ้โหอาเจนบินเข้าไปใต้เท้าของแมมมอสอย่างนี้ก็เสร็จโอ้มีกระเด็นออกมายังไงใครจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยผมโอ้ไปแล้ว1ศพเนี่ยผมอาเจนเออเนี่ยจะได้หนังฟรีเนี่ยผมเดี๋ยวรอดูก่อนอ๋อเอามาไปอีกแล้วโดนอีกแล้ว1ศพเรียบร้อยอาเจนเป็นฝ่ายเพียงพ้ำแล้วเนี่ยผม
เออเออเออลองดูอีกศพนึงเออยังไงยังไงอีกตัวนึงยังไงยังไงโหได้หนังมาเยอะแล้วนะครับผมอ้าวเรียบร้อยครับผมอันจีดมันห้าวอ่ะเออโอเคได้หนังมาแบบฟรีๆนะผมไม่ต้องไปตีไดโนเสาร์ตัวไหนนะครับผมง่ายๆเลยนี่โอเคแล้วเราก็มาปิดรั้วนะครับผมปิดรั้วรอบสุดท้ายนะครับผมเนาะจะได้แบบอยู่แบบไม่ต้องระแวงนะครับผมจะได้ปลอดภัยหน่อยโอเคหนังมาเอาไม้มานี่โอเคเรียบร้อยนะครับผมใช้ประมาณ6อันเนาะในการล้อมนะผมเพราะว่าพี่ล้อมเยอะนะเพราะว่าเราใส่ไว้2ตัวไงมีถั่วเขียวอยู่ข้างในด้วยนะครับผมเนาะมันก็เลยใช้เยอะหน่อยโอเคปิดแบบสมบูรณ์เรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวเราคงต้องรอนะครับผมมันฟื้นเนาะพี่คิดว่าเราคงไม่ต้องให้พวกนาโคติกหรอกมั้งเนาะโอเคครับผมและการเทมแองกิโลของเราเนี่ยผมก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับผมเนาะก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเนาะเพราะว่าเราล้อมรั้วไว้แล้วนะครับผมไม่มีตัวอะไรมาบุกด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราอ่านใส่ไปให้มันเลยเรียบร้อยโอเคโอ้ค่าน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะเลยนะผมแบกหามได้เยอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเนาะเออเดี๋ยวเราก็จะไปพี่ก็ต้องไปทำพวกเตาพวกอะไรอีกนะครับผมเนาะพี่อาจจะตัดคลิปไปตรงช่วงหลังจากที่พี่ทำเสร็จแล้วนะครับผมโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ภูเขาเลยแล้วกันนะครับผมเนาะไปนู่นน้องๆเห็นไหมนู่นอ่ะภูเขาเอ้ยภูเขาไหนวะเดี๋ยวดูลงเขาปะเนี่ยเขาไหนวะเอ้ยเขานี้ดิเออเขานี้นะผมไม่ใช่อ๋อตรงนู้นเป็นนู้นเป็นเสาโอเบลิกโอเคเขานี้แหละครับผมโอเคครับผมป้าเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ยอดเขาเลยแล้วกันเนาะพี่จะได้ไปเตรียมของด้วยนะครับไปโอเคครับแล้วตอนนี้พี่ก็ทำของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็คือมีเตาเผา10เตานะครับผมบนป่องภูเขาไฟนะครับผมแล้วก็เห็นไหมน้องๆที่แร่เหล็กตรงป่องภูเขาไฟเนี่ยมันมีเยอะมากเนาะแล้วก็ทำการเรียกเจ้าแองกิโลมาเลยนะครับผมสำหรับออฟไลน์นะครับผมก็สามารถเรียกมาได้เลยเนาะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนส่วนออนไลน์รู้สึกว่าจะต้องสร้างเตียงมั้งเนาะเออถ้าพี่จำไม่ผิดนะเราสร้างเตียงแล้วเดี๋ยวเราเรียกมามันจะมาเกิดที่เตียงนะครับผม โอเคก็รอครับผมรอให้เจ้าแองกิโลมานะครับผมตอนนี้เรารีเควสไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอแองกิโลวาร์ปมาสำหรับน้องๆคนไหนเนาะที่เล่นออฟไลน์เนี่ยผมเนาะก็มาที่ป่องมันไม่ใช่ภูเขามันเป็นเออถ้าใน PC นะผมตรงนี้จะเป็นลาวาเลยนะน้องๆในนี้จะเป็นลาวาเลยเนี่ยผมก็อันตรายอยู่นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะเออในนี้มันน่าจะเป็นลาวาแต่ในโมบายไม่ได้เป็นลาวาเนี่ยผมก็เป็นแค่ดินธรรมดานะฮะก็ฟาร์มได้ง่ายนะผมถ้าเป็นลาวาก็จะฟาร์มลำบากนะฮะแต่ข้างบนนี้มันจะหนาวหน่อยเนาะเออใน PC มันจะร้อนนะผมเพราะมันเป็นลาวาแล้วแหละไหนดูดิรีเควสถึงไหนแล้วออกใกล้แล้วนะครับผมรีเควสใกล้จะมาแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมโอ้โหโผล่มาต่อหน้าต่อตาโอเคไปเราก็เริ่มฟาร์มเหล็กกันได้เลยนะผมก็คือเราก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาได้มั้งวะเออคลิกซ้ายอย่างเดียวมั้งโอเคแล้วก็หวดหินไปเลยครับผมนี่เห็นไหมเราหวดไอ้เจ้าแร่เหล็กทองๆเนี่ยเราเห็นไหมเราได้แบบได้ไวมากเนี่ยผมแถมเราไม่ต้องหนักด้วยนะก็คือให้เจ้าแองกิโลคอยรับน้ำหนักให้เนี่ยผมฟาดไม่โดนเลยฟาดไม่โดนแร่เหล็กเลยข้างๆหายหมดเลยกูโอ้โหฟาดยังไงโอเคก็ถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มแร่เหล็กเร็วมากๆเนี่ยผมเดินช้าต้มเตี้ยมเดินโอเคเรามาจอดใกล้ๆเนาะเราก็จะได้แบบขนเหล็กมาเผาโอเคโอเคไปครับผมเรียบร้อยก็จุดไฟเนี่ยเนี่ยครับผมเราก็ฟาร์มแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมเนาะให้มันครบสัก10เตานะฮะมันจะได้แบบเผาไวๆนะผมเราก็จะได้แร่เหล็กเยอะๆเนาะเราก็เอาโต๊ะสมิธตี้เนี่ยผมมาวางไว้เลยเนาะเผื่อเราจะได้แบบไปใช้นะเห็นไหมพี่ก็บางส่วนมาใส่ไปบ้างแล้วนะผมโอเคไปต่อฟาร์มต่อนะผม
พยายามนะผมน้องๆพยายามเนาะเลือกจุดที่มันไม่มีหินแร่เหล็กเกิดแล้วค่อยสร้างนะผมถ้าเกิดน้องๆไม่ดูดีๆเนี่ยผมแล้วไปสร้างทับไอ้พวกแบบเนี่ยจุดเกิดของแร่เหล็กอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดเนาะก็จะเสียดายด้วยนะผมแนะนำเนาะคนไหนที่เล่นออฟไลน์ก็อย่ามาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยผมเอาแค่พวกเอามาไว้พอเนี่ยผมเนาะถ้าเกิดเราสร้างบ้านอยู่บนนี้เลยเนี่ยบางทีแร่เหล็กมันอาจจะไม่เกิดเนี่ยผมน้องๆเสียดายนะโอเคแต่ถามว่าแต่มันก็เป็นที่อยู่ที่ดีเนาะมันไม่มีแบบไดโนเสาร์ตัวไหนเข้ามาแบบขึ้นมานะผมถ้าจะมีก็มีแบบกีก้ามาเดินรอบๆแต่มันไม่ขึ้นมาข้างบนหรอกเชื่อพี่ดิเออยังไม่เคยเห็นกีก้ามันอยู่ในกล่องในป่องภูเขาไฟหรือว่าในเซิร์ฟน้องๆเนี่ยผมจะมีกีก้ามาเกิดอยู่ในป่องภูเขาไฟนะผมถ้ามีก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมพี่จะได้ระวังไว้เผื่อวันไหนบินมาโอ้โหกีก้า ลำบากเลยนะผมโอเคก็ตอนนี้เราก็เต็มแล้วนะครับผมมาเอามาใส่ก็เป็นการฟาร์มที่สะดวกสบายนะผมแล้วก็ง่ายด้วยนะฮะไม่ต้องแบบไปขนเหล็กให้มันวุ่นวายนะฮะโอเคก็เผาไปเลยแล้วก็สร้างของสร้างอะไรตรงนี้เลยนะผมพี่ก็มีความคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตอาจจะต้องสร้างเตาหลอมนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับการจับเจ้าแองกิโลนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้รางคลิปก็มี Facebook Fanpage นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆและน้องๆไปก่อนนะครับผม EP หน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย